ช่วงนี้น้ำมันขึ้นหนักข่าวออกมาเงินเฟ้อราคาเหล็กก็ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังไม่มีทีท่าจะลงสงครามก็มีฟังดูแล้วไม่ส่งเสริมเจ้าของบ้านอย่างเราเท่าไหร่เลยไปต่อยังไงดีคะในมุมมองที่จะสร้างบ้านมันก็ไม่ส่งเสริมทุกอย่างที่เป็นเรื่องของธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจมันก็จะกระทบหมดในเรื่องของต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ดีมานด์ซัพพลายด้วยพอมามองเรื่องของเหล็กแน่นอนมันขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วละเพราะว่าดีมานด์มันเยอะแต่ซัพพลายมันน้อยลงเนื่องด้วยของโควิดเนาะทีนี้มันมาต่อกันด้วยในเรื่องของสงครามสงครามเนี่ยมันเกิดอะไรสงครามมันก็เกิดความต้องการมากขึ้นแต่การผลิตมันยังเท่าเดิมหรือน้อยลงเนี่ยมันก็ถูกกวาดถูกต้อนไปอยู่ที่สงครามหมดเพราะว่าสงครามมันก็ต้องใช้เรื่องของโลหะทุกอย่างที่เป็นโลหะมันจะขึ้นหมดและใช้น้ำมันทุกประเทศที่เตรียมตัวหรือทำสงครามเนี่ยเขาจะต้องกักตุนน้ำมันอยู่ในคลังให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าสงครามมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่เป็นน้ำมันเพราะถ้าไม่มีน้ำมันมันก็ขับเคลื่อนยุทโธปกรณ์ไม่ได้น้ำมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเกิดการกักตุนไม่เกิดการแพร่กระจายของสินค้ามันก็เกิดการขยับขึ้นของเรื่องของราคาเมื่อมีสงครามแล้วใช้อะไรในสื่อกลางในการซื้อขายก็คือทองคำทองคำก็จะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนทุกคนก็จะ back to basic เพราะว่าทองคำคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างทองคำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเมื่อเกิดสงครามทุกคนก็กลับไปสู่ทรัพย์สินที่เชื่อถือได้มากที่สุดทุกคนในโลกยอมรับทุกคนยอมรับจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอ๋อที่เขาบอกว่าอะไรโดนคว่ำบาตรอ่ะถูกค่าเงินก็ร่วงไปเลยเพราะว่าค่าเงินอ่ะมันคือสกุลเงินของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศนั้นมันถึงแข็งแกร่งมันถึงมีมูลค่าแต่ทองเนี่ยเป็นสกุลเงินของโลกทองและโลหะทุกอย่างเนี่ยเป็นสกุลเงินของโลกเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนมันไม่ต้องคอนเวิร์ตอ่ะมันเอาเลยอ่ะคือแลกเปลี่ยนกันได้เลยนี่ที่พูดมานี่คือจะให้พวกเรายอมรับใช่ไหมว่าโอเควิกฤตสถานการณ์โลกมันเป็นอย่างนี้ยังไงเราที่อยู่ประเทศนะตรงนี้ยังไงมีผลกระทบอยู่แล้วมันได้รับผลกระทบอยู่แล้วล่ะครับ เราจะตัดสินใจอะไรยังไงมันก็พูดยากเพราะว่าเราไปทำอะไรได้เพราะว่าพี่เบิ้มเขาทะเลาะกันมีปัญหาเราจะไปทำอะไรได้คือในระดับใหญ่เราทำอะไรไม่ได้แล้วละเอียแต่ว่าในระดับคนที่กำลังจะสร้างบ้านเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยยิ่งปีที่แล้วราคาเหล็กเพิ่มผมยังไงดีครับมีแนวโน้มจะลงไหมอ่ะตอบเลยแนวโน้มเนี่ยไม่น่าลงแหละทีเนี้ยอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าของบ้านนี่เพราะว่าปล่อยเวลาล่วงเลยไปค่าแรงก็ขึ้นเงินเฟ้อก็ขึ้นด้วยเงินที่มีอยู่ณปัจจุบันบาทก็จะได้เล็กลงถ้าไม่รีบแล้วจะยังไงและถ้าเกิดทำตอนนี้เงินจะพอไหมเพราะค่าของก็แพงขึ้นมันก็ต้องตัดสินใจดูว่าถามว่าทุกยุคทุกสมัยคนก็มีคำพูดประเภทนี้อยู่เสมอดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวเองดีกว่าคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จะให้ท้อหรือหยุดทำอะไรนะเพียงแต่ว่าให้ประเมินความพร้อมของตัวเองมากกว่าว่าเราพร้อมมากน้อยขนาดไหนกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือคาดการณ์ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นอะไรต่อจากนี้เรามีความพร้อมที่จะรับมือมากน้อยขนาดไหนถ้าเราพร้อมเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมหรือเรากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะแย่ก็ให้เบรกก่อนประมาณนั้นใช่